่ชายคนนั้นหล่อสุดๆไปเลยอ่ะฉันจะต้องแต่งงานกับเขาให้ได้ฉันก็ด้วยไม่ต้องแย่งกันของดีก็ต้องแบ่งปันกันสิครับน่ารักเกินไปแล้วขอตายแป๊บฮึ่งฮึ่งฮึ่งเด็กคนนี้จะต้องเป็นต้นเหตุของความหายนะในชั้นอนุบาลแน่เลยเฮ้มามีดูนั่นสิครับผู้คนต่างให้ความสนใจเรื่องคู่มั่นของคุณอยู่เสมอนี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วคุณมีแผนที่จะแต่งงานกันบ้างไหมคะคุณอาคนนั้นหน้าตาดูคล้ายกับผมมากเลยแฮะผัวชิงอังบอกตามตรงนะครับว่าช่วงนี้ผมยังไม่ได้คำตอบจากเธอเลยครับถ้าว่าเธอตอบตกลงเมื่อไรผมก็จะรีบจัดงานแต่งงานทันทีเลยนะครับไม่ได้เจอกัน5ปีก็กลับมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นคู่มั่นที่เขาพูดถึงในรายการคงจะเป็นเสี่ยงม่วงเซียวสินะตอนนี้ก็คงมีความสุขมากเลยสินะหมามี่หมามี่อาคนนั้นคือป้าป้าของผมใช่ไหมครับถ้าเกิดหมามี่แสดงสีหน้าที่ดูแปลกประหลาดงั้นก็แสดงว่าจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะจ๊ะเป็นเด็กเป็นเล็กจะเพ้อฝันว่ามีพ่อเป็นมหาเศรษฐีแบบนี้มีได้นะลูกอีกอย่างต่อให้คนอื่นก็จะรวยขนาดไหนก็รวยสู้หมามีไม่ได้หรอกนะฮะหมามีไม่ใช่หรอกเหรอเนี่ยเอาล่ะรีบไปกันเถอะนะคุณนายรอเราอยู่ที่วิลล่าอยู่นะจุดประสงค์ในการกลับมาครั้งนี้ของฉันก็คือเพื่อมาเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนของตัวเองและมาช่วยดูแลธุรกิจของคุณตาด้วยเรื่องบางเรื่องหากว่ามันผ่านมาแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงมันอีกไม่สิน้ำเสียงที่หมามีพูดเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นการหยอกล้อเล่นแต่ภายในลึกๆแล้วแววตาหมามีแล้วดูเหมือนจะคุ้นเคยกับอาที่ชื่อปัวจิงอังคนนั้นผมจะต้องสืบหาความจริงให้ได้คุณนะคุณพี่เจ้าตัวเล็กกลับมากันแล้วเหรอครับฮ่าคุณนะเรื่องงานเป็นยังไงบ้างล่ะปรับตัวทันไหมเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยหัวเสี้ยคงกดดันหน้าดูเลยสินะที่สำคัญกว่านั้นตอนเนี้ยน้องมีแฟนหรือยังเอ่ยอีกแล้วทุกครั้งที่พี่พูดถึงเรื่องนี้จะต้องคุยหลักแกเป็นชั่วโมงพี่ครับผมทำความสะอาดห้องของทั้งสองเรียบร้อยแล้วนะพี่เอาของเข้าไปอยู่ได้เลยครับฟิวผมต้องมีธุระต้องทำในมหาลัยงั้นขอตัวก่อนนะครับนี่เขาไม่ได้ฟิตหุ่นมาเพื่อวิ่งหนีฉันใช่ไหมเนี่ยช่างเถอะตัวเล็กเราเข้าไปกันดีกว่าเอ้าหมามี่ผมขอตัวไปไลฟ์ก่อนนะครับเฮ้ยทั้งหน้าทั้งหลานต่างก็ตามฉันเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยหวัดดีทุกคนครับตอนนี้ผมมาที่หัวเสี้ยแล้วนะว้าวแอคเกิลดับหนึ่งของโลกมาถึงหัวเสี้ยแล้วทางนั้นเป็นไงบ้างเจอคุณกลุ่มเดียวกับเราบ้างไหมถ้าเจอก็ชวนเข้ามาในทีมก็ได้นะยังมีงานอีกตั้งเยอะเราขาดนายไม่ได้หรอกนะที่ผมออนครั้งนี้ก็เพื่อที่จะรบกวนทุกคนให้ช่วยผมค้นหาปลอดคนคนหนึ่งให้หน่อยผมได้ลงรูปในกลุ่มแล้วเขาชื่อเสียงคุณลุงเอ๊ะผัวชิงอังผมและอยากรู้จริงๆเลยว่าอาคนนี้เคยมีความสัมพันธ์ยังไงกับหมามีกันแน่ผัวชิงอังคืนนี้เราไปไหนกันดีคะถ้างั้นเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหมเยี่ยมไปเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกหัวหน้าครับการสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้จนกับการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับหัวหน้าจะยกเลิกรายการสัมภาษณ์ไหมครับสู้ภาพลวงตาอีกแล้วเหรอเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยเชื่อเลยว่าสู้จะตายไปแล้วจริงๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาผมก็ยังคงตามหาเธอมาโดยตลอดไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างประเทศแต่ผมกลับไม่พบเบาะแสที่เกี่ยวกับเธอเลยแม้แต่นิดเดียวต่อมาผมก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าผมตามหาตัวเธอไม่เจองั้นผมก็ต้องรอวิธีที่ทำให้เธอกลับมาหาผมเองฉันจะไปสัมภาษณ์ตามปกติเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นไปก่อนนะสักวันหนึ่งเจอต้องมองเห็นผมอย่างแน่นอนรุ่งเช้าณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลตัวเล็กรู้แน่ใจนะว่าจะเข้าไปคนเดียวนะแน่ใจครับ
ผม4 ขวบแล้วนะแค่เดินเข้าไปโรงเรียนไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกครับมามีรีบไปทำงานเถอะครับวันนี้เป็นวันที่ฉันไปทำงานที่โรงพยาบาลคุณตาวันแรกไปสายก็คงจะไม่ดีโอเคจ้ะถ้าลูกมีเรื่องอะไรก็รีบโทรหามามีด่วนเลยนะบายบายครับมามีในที่สุดก็ไปสักทีงั้นต่อจากนี้ก็ไอเทมตรงอำนาจเอียดผัวจริงอังสินะไหนลองเจอกันหน่อยสิหัวหน้าครับเราได้จัดเตรียมนักข่าวไว้ในห้องรับแขกเรียบร้อยแล้วครับคุณจะทำการสัมภาษณ์ที่สำนักงานเลยหรือว่าจะไปที่ห้องรับแขกก่อนดีครับงั้นไปห้องรับคุณอาครับผมลงทางฮะคุณอาช่วยพาผมไปหาแม่หน่อยได้ไหมครับแววตาที่ไม่มีใครปฏิเสธคำขอร้องได้ได้สิอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอยากได้อ่ะถากลูกของผมและสู่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คงเจอตัวขนาดนี้แล้วสินะเด็กน้อยหนูชื่ออะไรล่ะครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงได้มีความรู้สึกคุ้นเคยกับเด็กคนนี้ผมชื่อเซี่ยวหวังปีนี้ผม4 ขวบแล้วครับคุณอาหล่อมากเลยนะครับผมก็เห็นคุณอาอยู่ในจอทีวีด้วยเป็นไปตามแผนงั้นต่อไปก็หัวหน้าครับจะว่าไปพวกคุณก็ดูใกล้กันอยู่นะครับเหมือนกันอย่างกับแกะเลยเนี่ยแบบนั้นแหละจะว่าไปก็ดูใกล้กันจริงแหละแต่เดี๋ยวนะดวงตาของเด็กคนนี้เหมือนกับดวงตาของสู่เปรียบเลยฮะดูจากข้อมูลที่ทีมงานของผมบอกเมื่อคืนนี้ปัวชิงอังและเหมินมี่ของผมเคยคบกันมาก่อนคำนวณจากระยะเวลาแล้วมีโอกาสสูงถึง 90% ที่ผมจะเป็นลูกชายของเขาดังนั้นผมจะต้องให้ข้อสงสัยในตัวตนของผมก่อนและผมถึงจะสามารถสอบถามข้อมูลที่สำคัญกับเขาได้เด็กน้อยแม่ของหนูชื่ออะไรและพ่อของหนูล่ะข้อมูลนั้นก็คือเหตุผลที่แท้จริงที่เขาทิ้งหมามีไปเมื่อ5 ปีที่แล้วหมามีของผมแท้เซียวครับส่วนป้าป้าของผมเสียไปตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับผมก็เลยไม่เคยเจอหน้าป้าป้ามาก่อนเลยทำไมคุณอาถึงถามคำถามนี้กับผมล่ะครับแท้เซียวงั้นเหรอใช่เธอไหมนะสู่เปล่าหรอกเป็นเพราะว่าหนูทำให้อานึกถึงผู้หญิงคนนึงนะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่สำคัญต่อชีวิตอามากๆเลยอย่างนี้นี่เองแล้วตอนนี้คนคนนั้นอยู่ไหนล่ะครับคือใครกันนะหมายถึงเสี่ยงม่งเชียวหรือเปล่านะเมื่อปีที่แล้วอาทำเธอหล่นหายไปนะระยะเวลาที่ผ่านมาอาคิดอยู่ตลอดเลยว่าเธอคนนั้นอาจจะได้รับบาดเจ็บได้รักษาตัวอยู่หรือไม่ก็ความจำเสื่อมหรือไม่ก็เป็นเพราะอาทำร้ายจิตใจของเธอเลยไม่อยากเจอหน้าอาอีกแล้วเขากำลังพูดถึงมัมมี่อยู่เหรอฟึบแล้วตลอดที่ผ่านมาคุณอามีสาวๆคนอื่นเข้ามาในชีวิตบ้างไหมครับอาน่ะเหรอตั้งชีวิตนี้มีแค่เธอคนนั้นคนเดียวก็เพียงพอแล้วล่ะเอ๊ะดูท่าทางจากการพูดของเขาแล้วเหมือนเขาจะไม่ได้โกหกแฮะความลับของเขาคืออะไรกันแน่นะโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนตระกูลอังก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะผู้อำนวยการหลิวฉันคือเซียวซูเอ๋อที่มารายงานตัวในวันนี้นะคะเอาเอกสารมาวางไว้บนโต๊ะสิกริ๊งอุ๊ยตายจริงต้องขอโทษด้วยที่ทำงานเธอเปื้อนนะแต่จริงก็ไม่เป็นไรแหละก็แก่เด็กถือวุฒิม.ปลายที่ไม่มีปัญญาเรียนมหาลัยให้จบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ได้นานสักเท่าไรเชียวถึงเก็บเอกสารใบสุดท้ายก็กลายเป็นขยะอยู่ดีจังสิ้นเปลืองกระดาษจริงๆเธอว่าไหมผู้อำนวยการหลิวไม่เข้าใจเรื่องกฎและข้อบังคับของโรงพยาบาลเลยสักนิดเหรอคะดูเหมือนว่าฉันจะได้เจอคนชั้นต่ำเพิ่มแล้วสินะอีกอย่างนะ
คนชั้นต่ำยังเชื่อดื่มชาไปก็สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำไปซะเปล่าๆทำตัวอดดีแบบนี้คิดว่าฉันจะเป็นนางกำนันหรือไงฮะนี่นี่หลอนกริ๊งฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณครูว่าไงนะคะเซียวหวังไม่ได้อยู่ในโรงเรียนงั้นหรอคะโอเคค่ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเอ๊ะหน่อยแน่หนึ่งตัวดีกล้าดีมาทำตัวอดดีตั้งแต่วันแรกที่ทำงานนะจับได้ฉันอยู่ที่นี่ก็อย่าหวังจะได้อยู่เป็นสุขเลยนี่หากผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้เห็นข่าวรบกวนท่านมาช่วยรับลูกของท่านที่บริษัทผัวด้วยลูกของท่านกำลังรอคุณอยู่นะครับเฮ้ยว่าแล้วทำไมตอนเช้าถึงเป็นเด็กดีขนาดนั้นที่แท้ก็จะไปหาปัวชิงอังนี่เองนี่ฉันละปวดหัวกับลูกชายคนนี้จริงๆเลยเมื่อ5ปีที่แล้วฉันตัดสินใจว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับปัวชิงอังอีกแล้วยาแปลงโฉมและก็ไม่จำเป็นต้องให้ตัวเล็กไปอยู่กับพ่อที่ไม่อยากให้เกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยเป็นแค่คนแปลกหน้าก็พอแล้วล่ะหัวหน้าครับแม่ของเสี่ยหวังมาถึงแล้วครับเชิญเธอเข้ามาจะเป็นเธอไม่น่าสู้สวัสดีฉันเป็นแม่ของเสี่ยหวังนะคะความฝันแตกสลายผู้ที่เห็นและรู้จักยาทุกชนิดตั้งแต่เด็กแค่มองแวบเดียวก็รู้เลยว่าแม่ของเขาใช้ยาแปลงโฉมมามีมาแล้วหรอครับแต่แม่จงใจใช้ยาแปลงโฉมด้วยแฮะนี่มันปกปิดไม่เนียนแถมยังให้ผมรู้คำตอบแค่บอกมาตรงๆว่าปัวจริงอ่ะเป็นป้าป้าของผมตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องลงทุนขนาดนี้เลยนะมามีอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามช่องบันเนวี3สุดหล่อแอดด้วยนะครับช่องนี้กับช่องที่2จะบินแล้วนะ